ายการเมอร์จี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บฝากตัวด้วยนะคะวันนี้ผลไม้ไม่อยู่ผักมาแทนโอ้ชมพู่ไม่อยู่เลยต้นหอมมาคุณแม่อ่ะให้นมบุตรอยู่วันนี้เนี่ยก็เลยอาสามาทำแทนด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีมีจิตอาสาอ๋อนี่คนทำงานจิตใจดีมากทำงานแบบจิตอาสาไม่รับเงินเอาอะไรคะเอาแค่เสื้อผ้านิดหน่อยพอค่ะเสื้อผ้าเขาให้เรายืมฟรีค่ะเดี๋ยวปฏิตายเลยไม่ต้องพูดหมดก็ได้ค่ะต้องขอบอกเลยนะคะดูแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนรักโลกเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์นี่ไม่มีการสร้างภาพใดๆนะคะแขกรับเชิญของเราป้าคุณครับแม่วันนี้แขกรับเชิญของเราจิตอาสาอย่างที่ต้นหอมบอกจริงๆค่ะขอต้อนรับน้ำผึ้งณัฐริกาเชอรี่เข็มอักษรและอเล็กซ์เรนเดลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องบอกเลยนะคะเรากวาดมาหมดเลยทั้งพระเอกนางเอกนางร้ายที่เขามีเบื้องหลังนะคะในการทำโครงการเพื่อธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อคนเพื่อสัตว์ตลอดเลยงั้นถามเลยตอนนี้ใครมีโครงการทำอะไรยังไงบ้างล่าสุดเราก็ทำรถพยาบาลช้างขึ้นมาแล้วและตอนนี้เราก็ทำในเรื่องของ education ของช้างเพื่อที่จะหมายถึงพาช้างไปเรียนหนังสือเหรอคะไม่ใช่ครับเรียนรู้พาคนไปเรียนรู้เรื่องช้างไหนพูดเลยเดี๋ยวพูดเรื่องรถหน่อยสิครับก็เราก็ขายเสื้อครับก็ได้เงินมาประมาณสัก2ล้านแล้วเราก็ได้เยอะจังเลยอ่ะได้เยอะแต่ก็ใช้เวลาครับใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับพอเราจะไปซื้อเป็นมือ2เพราะว่าคิดว่ามือ1เราคงไม่ไหวเพราะมันแพงมากใช่มั้ยใช่ครับพอเสร็จปุ๊บก็มีบริษัทให้เลยอ๋อ1คันสาธุใช่ๆครับเราก็เลยเอาเงินที่เราได้จากคนที่บริจาคไปสร้างเป็นแบบข้อของเขาให้เหมาะสมกับช้างเวลาป่วยใช่ครับตอนนี้ทำ Little Forest ค่ะชื่อปลูกป่าปลูกป่าเล็กๆนี่เธอก็แต่งตัวมาเข้ากับโครงการเนาะนี่ Little Forest ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แต่ว่าเหมือนปลูกใจคนด้วยในพื้นที่อันนี้สำคัญเพราะว่าเรื่องปากท้องของคนถ้าคนอิ่มเขาก็จะไม่ไปเบียดเบียนพื้นที่ป่าอ่ะจริงเราต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็สร้างอาชีพช่วยเพิ่มแบบหาทางเพิ่มรายได้ให้เขาแล้วเมื่อไงทำโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าถูกทิ้งที่เขาเขียวนะคะหลังจากที่ช่วยสัตว์นะคะก็เริ่มติดใจช่วยคนไปช่วยผู้ป่วยพิการกล่องเสียงค่ะคุณหมอท่านนี้ชื่อคุณหมอหนึ่งนะคะเป็นคุณหมอที่เชิญน้ำผึ้งเนี่ยไปช่วยกันเอนเตอร์เทนหรือว่าเห็นน้ำผึ้งชอบงานศิลปะค่ะตัวน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งก็เกิดความคิดน้ำผึ้งก็เลยคิดว่าคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอยากจะให้เขาได้กลิ่นอีกด้วยไหมเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้กลิ่นอีกเลยนะคะพูดไม่ได้เพราะมันเชื่อมกันหมดใช่ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวน้ำผึ้งจะขนไอ้พวกตัวอย่างไอ้หัวน้ำหอมแล้วก็อโรมาของน้ำผึ้งมาแล้วก็ใส่ในสีที่น้ำผึ้งจะให้เขาวาดรูปศึกษามานานหรือยังคะเป็นช่วงที่เราแบบหายหน้าออกไปจากวงการไหมเราไปทำโครงการนี้ที่หายไปอะค่ะก็ไปแอบศึกษาพวกนี้แล้วก็ไปล้วงลูกเอาจริงก็ล้วงลูกจากคนโบราณคือคุณกงของน้ำผึ้งอีกท่านนึงอะฝ่ายพ่อเป็นหมอท่านอะมีพฤติกรรมการดมเหมือนน้ำผึ้งคืออะไรอ๋อเธอเฮ้ยน้ำผึ้งเป็นคนมีความมหัศจรรย์นางสามารถรู้ได้ว่ากลิ่นนี้คืออะไรยังไงปิดตาเราเรียกว่าเหมือนมิสเตอร์โนสใช่ไหมที่ไว้สำหรับดมกลิ่นน้ำหอมมันเหมือนกับแปลกอ่ะมันมาดูซิทางเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากการที่สมองส่วนแรกเนี่ยมันไม่ดีอีกด้านนึงมันก็เลยดีไปหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนเลขไม่ดีเลขไม่ดีแต่ด้านดมดีใช่ด้านดมด้านนี่มันกินได้ไหมหอมน่ากินมากเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันก็ละเป็นอันนี้คือดินไว้ปั้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็กลิ่นเป็นแบบบลูเบอร์รี่องุ่นใช่ค่ะเนาะส้มมันคือกลิ่นอะไรส้มส้มมันเป็นกลิ่นพีชอ๋อพีชใช่ค่ะสีพีชเวลาเธอสอนแบบว่าคนที่เขาไม่สบายเขาแบบหายใจนี่ทำไงเราจะทำเหมือนเราหาวอะค่ะแต่เราปิดปากไว้นะสูดหายใจอย่างเงี้ยจะให้กินชูการ์นะใจเย็นลมมันจะผ่านเข้าช่องคออ๋อเหรอคนไหนได้กลิ่นแล้วบ้างยกได้กลิ่นกันหมดเลยไม่มีใครที่ไม่ได้กลิ่นอีกเลยเขาดีใจเลยไหมดีใจมากค่ะแต่เราอะดีใจกว่าอาจจะรู้ว่าทั้ง3คนนะคะมีความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในจุดเริ่มต้นยังไงที่มาทำโครงการดีๆแบบนี้รู้จักกับครูอลงกตชูแก้วที่เขาพาเราเหมือนไปรักษาป่าตั้งแต่เราเด็กๆแล้วครับมันเป็นสิ่งที่มันติดตัวเราเราเคยไปดูแลช้างจริงๆพอเรียนจบก็ได้มาดำน้ำแล้วก็เห็นโลกใต้น้ำแล้วมันก็แบบ
รู้สึกว่ามันมีอะไรทางนี้ที่เราอยากที่จะทำอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นของเชอรี่ของเชอรี่เนี่ยทำกับรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆที่ตั้งแต่ตอนเนปาลแผ่นดินไหวต้นปีที่แล้วค่ะมันมีปัญหาภัยแล้งที่แบบค่อนข้างรุนแรงมากเราทุกคนก็ลงความเห็นว่าเราอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละลงพื้นที่รู้ข้อมูลแล้วก็รู้ว่าปัญหามันเกิดจากปัญหาป่าไม้เราก็เลยไปสร้างฝายแต่ก่อนจะสร้างเนี่ยเราก็ต้องเหมือนไปเรียนเรื่องการสร้างฝายเราไปเรียนเนี่ยเราต้องพาตัวแทนของคนในพื้นที่ไปเรียนกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดน่านแล้วก็กับประชาบ้านด้วยพี่ๆในพื้นที่เขามาร่วมลงแรงสร้างค่ะเขามากันแบบว่าเยอะมากแล้วก็ทำให้ฝายมันเสร็จเร็วกว่ากำหนดไปแบบครึ่งทางแล้วอย่างนี้เรามีเป้าหมายไหมว่าทั้งหมดเนี่ยเราควรจะต้องทำกี่ฝายไปประเมินพื้นที่ไว้เนี่ยมี8ฝายค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆสร้างเพราะว่าต้องสร้างไปหาสตังไปด้วยแล้วก็ถึงคุณน้ำผึ้งบ้างได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะแรงบันดาลใจจริงๆแล้วมาจากพี่สาวค่ะสอนน้ำผึ้งว่าความมั่นใจที่แท้จริงของชีวิตแต่ก่อนน้ำผึ้งก็ยอมรับเลยว่าน้ำผึ้งไม่ใช่เด็กมั่นใจอะไรนะที่เป็นความมั่นใจที่แท้จริงโตขึ้นมีชื่อเสียงมีได้ทุกอย่างขึ้นไปยืนบนสแตนรับรางวัลมันเหมือนมั่นใจแต่ก็ไม่ได้ยังไม่อิ่มสุดท้ายเนี่ยเราก็นี่แหละค่ะคนพบเจอว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นคือนอกจากโครงการที่ทำอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะติดตามคุณน้ำผึ้งมาโดยตลอดว่าชอบอุปการะหมาก็ไปกองถ่ายทีไรก็ชอบได้สัตว์มาค่ะจริงจำนวนสิ่งมีชีวิตในบ้านเนี่ยตอนนี้อะไร40น่าจะ40แล้วก็มีหมามีแมวมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาค่ะเพราะว่าเอามาจากของ The Voice ด้วยคุณเก๋ชลดาเป็นเพื่อนกันเห็นบอกว่าคุณถ้าเห็นทุกทีคุณต้องเอามาทุกทีเลยคือแบบไหนมีตอนที่แบบเอ้ยแม่ให้นมแม่ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องแบกเอาลูกมาพอไปเอาลูกมาเสร็จอีกวันนึงเฮ้ยมันมีหมาตัวนึงแม่ลูกมันตายหมดเลยมันจมน้ำตายเพิ่งตายเมื่อวานก็เลยเอามามามาเรามีลูกหมาเดี๋ยวเราจะให้แม่หมานั่นน่ะมาเลี้ยงมีลูกหมาเลยอ๋อควายที่ซื้อมาจากเชียงใหม่เหมือนกันเออมีควายในบ้านด้วยแล้วไปเชียงใหม่ก็ไปสร้างบ้านสร้างสวนสมุนไพรมะลุมเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะเอาตอนนั้นก็เอาสัตว์ทดลองเอาสัตว์อะไรที่เราช่วยชีวิตมาทั้งหมดเนี่ยไปแล้วก็เลยอีกเป้าหมายเดียวคือเอาควายไปด้วยมีควายแต่ละคน3คนคุณมีโปรเจกต์ใหม่อะไรเพิ่มเติมบ้างอ่ะเริ่มจากคุณเลยคุณเกริ่นมาแล้วว่าที่เชียงใหม่อะไรนะมีอะไรมาลุมมาหรือคุณอ่ะใช่ค่ะมีมาลุมคิดว่าถ้าเราแบบว่าทำคลังยาของเราบอกความรู้ให้กับคนไปเรื่อยๆรวมถึงมาลุมที่มันมีประโยชน์มากเลยหลักๆก็จะปลูกมะลุมเยอะมันช่วยอะไรบ้างมะลุมเนี่ยก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากผลเม็ดมันน่ะต่อ1หน่วยน้ำมันนะคะมากกว่าน้ำมันอื่นๆใดทั้งว่ามันมีไขมันดีเหรอไขมันดีเยอะมากแต่อยู่ในเม็ดที่เล็กแสดงว่าในต้นมะลุมเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยแล้วคุณยังไงอ่ะคุณปลูกแล้วคุณเอาไปทำอะไรต่อปลูกเสร็จแล้วทำผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดกันแดดจากมะลุมสบู่มะลุมน้ำผึ้งมะลุมรายได้ที่ได้จากการขายนะคะนี่ไงค่าใช้จ่ายเราก็จะเอาไปให้สัตว์ที่มีอยู่40ตัวเดี๋ยวก่อนอันนี้มันคนละแบบกันกันแดดรองพื้นเนื้อเนียนอ๋อนี่เป็นกันแดดคุณขายที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ขายที่ทางnatrica.com NATRIKA 0813616000 natrica.com โดยมีช่วยสัตว์ด้วยช่วยสัตว์โอเคนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของคุณอันเล็กล่ะคะมีโปรเจกต์อะไรมีโปรเจกต์อะไรจะทำอะไรต่อไหมนอกจากช้างตั้งองค์กรขึ้นมา EC Thailand ครับแล้วก็ทำค่ายหลายๆแบบแล้วก็มีปีที่แล้วเราทำค่ายใหญ่ก็คือเป็นชื่อว่า fighting extinction ครับก็คือการต่อสู้กับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ปีที่แล้วเราทำฉลามวาฬที่เกาะลันตาเราทำพยูนที่ตรังเราทำเต่ามะเฟืองที่หาดท้ายเหมืองแล้วก็มีกวางผาแล้วก็เอาเด็กเนี่ยคัดเลือกมา25คนตั้งแต่7ขวบถึงประมาณคือเขาไม่เดินเหยียบเต่าคุณแย่หรอครับแบบไม่ครับเต่าไม่ค่อยมีเห็นแล้วรู้เรื่องแล้วเราก็เอาเรื่องของ education เอาเรื่องของวิธีการแบบเหมือนการเขียนทีสิสเล่มหนึ่งจริงๆเหมือนที่เราทำกันเป็นปริญญาโทปริญญาเอกเอามาให้เด็กทำไปรีเสิร์ชลงไปดำน้ำเก็บข้อมูลนึกออกไหมครับแล้วก็ลงเข้าถ้ำไปทำเป็นแซมเปิลอะไรอย่างเงี้ยในไมทีเลียดหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนคะโปรเจกต์นี้ประมาณ8เดือนคือพอเด็กทำเสร็จแล้วครับผมก็ทำเป็นคอนเฟรนซ์ขึ้นมาผมได้ปิดที่เอ็มคอร์เตียที่โรงหนังชั้นบนนะครับ350ที่นั่งแล้วก็ให้เด็กพวกนี้เอาโปรเจกต์ตัวเองขึ้นฉายแล้วก็ educate ประชาชนไปอีกทีหนึ่งซึ่งในนั้นก็มีพวกครูอาจารย์หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวกับอนุรักษ์มานั่งฟังเด็กๆพูดกันซึ่งมันเป็น conservation แบบใหม่ที่ผมรู้สึกว่าแบบ
เด็กสมัยนี้เขามี power แล้วก็เราต้องการที่จะให้เขาเป็นเหมือนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตให้แบบสร้าง education ในเรื่องอย่างที่พี่เชอรี่ทำครับถ้าองค์ความรู้มันไม่ถึงมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือ way อีกแพลตฟอร์มนึงที่เราจะเอาองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่แล้วก็จะทำโปรเจกต์ต่อปีที่แล้วเราทำ5ปีนี้เราก็คิดจะทำ10 15ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้แบบองค์กรทั่วโลกทั่วประเทศมาร่วมโหดีจังเลยอุ๊ยอะไรให้มาหล่อมากอยากไปเอาคุณคะคุณจะไม่ทำฝ่ายแล้วเหรอคะจะไปคุณทำเรียนรู้ไปเรียนรู้คุณทำก็เห็นฟังโครงการเขาดูดีไปด้วยแล้วปิดฝ่ายเลยถามหน่อยว่าโครงการดีๆแบบนี้ครับเต้ยมาร่วมด้วยไหมร่วมครับก็บริษัท EC เราก็เริ่มต้นมาด้วยกันครับคือตอนนั้นเราทำมาด้วยกันทำกัน2คนแล้วก็มีคนช่วยแล้วเราก็ทำทุกอย่างมาเองจากทุกอย่างที่เกี่ยวกับบริษัทอะมันสตาร์ทอัพทั้งหมดอะครับเราก็ทำด้วยกันพี่เต้ยเขาก็จะดูแลพวกแบบพวกอาร์ตเวิร์กพวกอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเวลาไปขอสปอนเซอร์ขอคนแบบมาช่วยกันมาร่วมมือด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เต้ยเขาก็จะเข้าไปพรีเซนต์เข้าไปทำก็ยังทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คุยกันปรึกษากันทุกเรื่องต่อไปนะคะเรื่องความจริงจังของการดำน้ำของคุณอเล็กซ์เนเดลนะคะก็จะแบบพี่เต้ยเนี่ยแบบเราจะเปิดร้านไดฟ์ช็อปดีไหมเหมือนพอเขาชอบอะไรแล้วเขาก็แบบทุ่มเทมากไปเรียนเป็นแบบอินสตรัคเตอร์แล้วนะคะตอนนี้พี่อเล็กสามารถที่จะเป็นครูสอนดำน้ำได้แล้วค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนเขามีแพชชั่นแล้วเขาชอบด้วยก็เลยแบบจะเปิดร้านดำน้ำตอนแรกๆได้เป็นคนชวนอเล็กค่ะว่าแบบไปดำน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็ยังแบบดำน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบไปเรียนโหตอนนี้คือแซงหน้าไปไกลมากแล้วค่ะก็เชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะเป็นครูสอนดำน้ำที่ดีแล้วก็เขาเป็นได้มากกว่านั้นแน่นอนค่ะเต้ยเชื่อน่ารักมากแล้วคุณเชอรี่เรามีโครงการที่จะทำอะไรต่อไปตอนนี้มีจัดฉายภาพยนตร์นะคะ An Inconvenient Sequel เป็นภาค2ของ An Inconvenient Truth เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงการรับรู้ปัญหาเรื่องโลกของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างให้กับคนเมืองที่เขาค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ไกลจากปัญหาต่างๆเวลาเราไม่มีน้ำใช้เวลาชาวบ้านไม่มีน้ำมันแห้งแล้งยังไงแต่คนเมืองทุกครั้งเปิดก๊อกมันก็มีน้ำจะเปิดไฟมันก็มีมันไม่รู้หรอกว่าการไม่มีแล้วก็ช่วยกันประหยัดอ่ะคือมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดอันนี้ขึ้นแล้วก็จะมีทอล์กเพื่อที่บอกให้รู้ว่าคุณเนี่ยมีส่วนในปัญหานั้นยังไงคุณอ่ะจะเป็นความหวังช่วยทำให้โลกเนี่ยถูกทำร้ายน้อยลงได้ยังไงเข้าใจต้องสร้างจิตสำนึกให้คนนะฟังแล้วนะพวกเธอเนี่ยน่าจะได้รางวัลจริงๆเลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของตัวเองนี่คือจะมอบดอกไม้ให้เขาเหรอคะเนี่ยมันทำเพื่อที่จะแบบว่าไม่ใช่แต่เฉพาะส่วนรวมนะให้กับโลกทั้งโลกที่เราอาศัยจริงฉันขอมอบดอกไม้นี่ให้กับเธอสาวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพวกเขาเนี่ยจะพาเรานะไปดูกิจกรรมดีๆที่พวกเขาเนี่ยนะตั้งใจทำกันแบบสุดๆแบบที่เรียกว่าลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสักครู่เราไปหาพี่กาแมค่ะพี่กาแมมาสแตนบายให้แล้วพอหลังจบหนังอะค่ะเราจะมีทอล์กใช่ไหม awareness ถูกต้องแล้วแล้วเราได้ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปคนรอบข้างอีกชนิดที่ชื่อว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และลงมือทำเพื่อโลกเราและลงมือทำเพื่อโลกเราขอเสียงปรบมือให้ตัวเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นแมวที่เก็บมาจากวัดตัวนี้เขาก็นั่งจมกองเลือดของเขาเพราะว่าหมากัดที่สันหลังแต่ก็เลยทำให้ขาหลังเดินไม่ได้นะคะอยู่ได้มาเป็น10ปีแล้วค่ะจำเป็นยาวๆแมวก็ผลิตภัณฑ์ดูแลส้นเท้าแตกพอลก้าชุดเครื่องนอนโตโต้วันนี้สามแซ่บจะพาไปชมกิจกรรมดีๆของทั้ง3คนกันค่ะเริ่มที่เชอรี่ลงทุนปิดโรงฉายหนัง An Inconvenient Truth ภาค2เพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนค่ะไปชมกันเลยวันนี้ก็ต้องเข้ามาดูสถานที่ค่ะสำหรับเตรียมงานก็จะดูความเรียบร้อยในที่นั่งของโรงหนังแล้วก็พวกเทคนิคอะไรแบบนี้แบบมันจะต้องมีแบบเชื่อมต่ออะไรคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยแล้วกันนะคะต้องถามให้หน่อยดี
ว่าเผื่อเวนี่เดี๋ยวเราจะไปดูความเรียบร้อยของโรงค่ะพรุ่งนี้ที่เราจะมาชมภาพยนตร์ด้วยกันเนี่ยก็คือโรง11ค่ะก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูว่าที่นั่งเป็นยังไงที่จัดเวทีเป็นยังไงแล้วจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าที่นั่งของแขกที่นั่งของสื่อควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่จะมีงานเนี่ยคือพอหลังหนังฉายจบเราก็จะมีทอล์คค่ะทอล์คก็จะมีอาจารย์สศินเฉลิมลาภนะคะให้เกียรติมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็มีน้องอเล็กซ์เรนเดลแล้วก็มีพี่กะละแมนะคะมาช่วยดำเนินรายการให้แล้วก็มีเชอรี่ด้วยก็จะร่วมทอล์คเกี่ยวกับแบบเรื่องปัญหาให้ตระหนักถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะร่วมแก้ร่วมเป็นพลังกันได้ยังไงบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปดูที่โรง11ก่อนว่าหน้าตาโรงเป็นยังไงไม่ค่อยเคยเข้ามาแบบดูโรงแบบว่าที่สว่างสว่างแล้วต้องมาตรวจความเรียบร้อยปกติมาถึงก็มืดแล้วก็ดูหนังเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะใช่ที่นั่งมัน300แต่ว่ามันจะนั่งได้จริง253ที่เหรอคะก็จะประมาณตัดประมาณแถวหน้าออกค่ะจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งหมดอะค่ะถ้าเกิดว่ามีงานแบบสัมมนาหรือไม่ได้ดูหนังก็สามารถนั่งได้หมดเลยอ๋อโอเคได้2แถวหน้าตัดออกแล้วทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าสื่อมวลชนที่มีกล้องมาควรนั่งอยู่ตรงไหนควรนั่งอยู่ตรงจะได้มีจุดบังกล้องตั้งกล้องนี่นะคะแถวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปห้องฉายค่ะเพื่อไปดูเทคนิคการเชื่อมต่อกับจอภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายทันไงก็รอติดตามวันจริงค่ะโอเควันนี้วันจริงแล้วเดี๋ยวไปดูความเรียบร้อยทุกคนด้วยกันค่ะโต๊ะเดียวพอแล้วเยอะไปหันหน้าออกอะค่ะกำลังจัดตั๋วให้เป็นกรุ๊ปๆเวลาที่คนมารับตั๋วเขาก็จะได้แบบมารับไปได้เลยนี่อาจารย์อโนไทยค่ะอาจารย์ที่ในกลุ่มอาจารย์เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของเราเลยค่ะจะเล่าซีเควนซ์ให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างก็คือเริ่มบ่ายโมงก็คือคนมาลงทะเบียนรับตั๋วบ่ายครึ่งตั้งใจว่าจะฉายหนังให้ตรงเวลาเรียบร้อยหมดแล้วตั๋วทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วก็รอคนมาลงทะเบียนรับตั๋วตรงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงละเราไปหาพี่กะละแมค่ะพี่กะละแมมาสแตนบายให้แล้วก็เลยจะมาบรีฟเรื่องงานให้ฟังนิดนึงวันนี้เราก็ว่างอยู่พอดีเลยก็เราก็อยากดูหนังที่เชอรี่บอกด้วยก็ยินดีพอหลังจบหนังนะคะเราจะมีทอล์คใช่ไหมซึ่งจะประกอบไปด้วยอาจารย์ศักดิ์สินน้องอเล็กซ์แล้วก็หนู3คนแล้วเราการทอล์คก็จะเป็นเหมือนแบบคำถามอย่างเงี้ยคือ1คนก็ตอบ1คำถามแล้วก็อาจารย์ศักดิ์สินหนูอเล็กซ์อะไรเงี้ยก็ถามทุกคนไปมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครของเราด้วยเราเกี่ยวข้องกับมันยังไงแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหนังมันรุนแรงไปถึงขนาดไหนแล้วเราสามารถจะเป็นผู้ร่วมในการจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไง Mad like Swiss cheese Try to communicate that we've got to act เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ดีมากๆแน่นอนว่ามันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในใจเรารวมถึงการกระทำของเราอย่างแน่นอนอย่างในหนังที่บอกเนี่ยว่ามันเป็น new chapter of hope เนี่ยมันคือสิ่งที่เราหวังเลยอะว่ามันเป็นความหวังบทใหม่ของเราอะอย่างน้อย awareness เกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเกิดว่า awareness ถูกต้องแล้วแล้วเราได้ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปคนรอบข้างอีกชนิดที่ว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากเลยค่ะลื่นใจมากๆนะครับคือทุกคนสามารถที่จะมารวมตัวกันในใจกลางเมืองที่พารากอนแล้วก็มาดูมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อวานผมก็โทรคุยกับพี่เชอรี่บอกว่าเขาทำทุกอย่างเองผมรู้ได้เลยว่าวิ่งหาวิ่งจัดการทุกอย่างเองก็เห็นความเหนื่อยของเขาเพราะกว่าจะจัดงานอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าทางใจเราเพิ่มขึ้นมาพอเรามีคุณค่าทางใจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละมันคือแรงที่มันจะทำให้เราอยากที่จะปกป้องหรือว่าอยากที่จะไปรักษาสิ่งนั้น
เราต้องขอบพระคุณมากจริงๆเพราะอย่างน้อยๆคุณได้ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวที่มันมีประโยชน์ต่อคนส่วนรวมในอนาคตต่อไปด้วยรับรู้ความจริงรับรู้ความจริงเปลี่ยนเป็นพลังเปลี่ยนเป็นพลังเป็นผู้เชื่อมั่นเป็นผู้เชื่อมั่นและลงมือทำเพื่อโลกเราและลงมือทำเพื่อโลกเราขอเสียงปรบมือให้ตัวเองค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณดูแล้วถึงได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตของเราว่ามันไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยซึ่งอาจจะทำให้เป็นสาเหตุของแบบปัญหาของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพวกเราปัญหาที่มันเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้กระทบเราแต่ว่าจะไปกระทบลูกหลานของเราซึ่งถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราน่าจะให้โอกาสรุ่นลูกรุ่นหลานให้เขามีโลกที่ดีกว่าหรือว่าเท่าเดิมกว่าที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้แย่ลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากถึงสองคนเมืองแล้วจริงๆก็ฝากกับตัวตุ๊กเองด้วยนะก็วอนด้วยง่ายที่สุดเลยคือยังไงเราก็ต้องใช้เพราะพลังงานเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตอนนี้แต่ใช้เท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่ต้องใช้ตอนไม่ใช้หยุดมันก่อนจะกลับมาใช้ใหม่ก็ค่อยเริ่มใช้ใหม่ไม่ได้ว่าเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาค่ะอเล็กขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยดีใจด้วยนะครับถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยบอกเลยนะเออถ้าพี่ช่วยได้ยินดียินดีมากขอบคุณที่ชวนมาเลยจริงๆวันนี้นะคะงานก็สำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าเวลาจะกระชั้นมากเพราะว่าเราเลทไป15นาทีทำให้ช่วงท้อของเราอ่ะมีเวลาน้อยมากหวังว่าเราจะสร้างแรงกายแล้วก็แรงใจให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความตื่นรู้ที่เขาจะสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆได้หลังจากที่เราดูหนังกับเชอรี่ไปแล้วนางร้ายหน้าสวยจะชวนไปถ่ายแบบเพื่อการกุศลกับครอบครัวค่ะงานนี้ค่ะทางโปรดักชันเนี่ยเราก็เป็นคนจัดการเองเลยคือครอบครัวของน้ำพึ่งเนี่ยก็จะสปอร์ตเรื่องโปรดักชันที่จะถ่ายสินค้าลงไปช่วยขายที่โรงพยาบาลเด็กค่ะก็เลยคิดว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่จัดสรรเพราะฉะนั้นเราต้องขนพร็อพมาให้ทุกคนค่ะโหหนักว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะอะไรบ้างเริ่มมาอ้าวบทละครวันนี้ต้องเอาบทมาด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ถ่ายแต่เช้าเลยกลัวไม่ทันก็เลยต้องอ่านถุงเครื่องสำอางก็ให้ทริชาแล้วก็ไม่ได้มีสำหรับหนึ่งนะคะบ้านเรามีหลายคนค่ะเพียบแขวนไว้ก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆมาเอาเครื่องแบบมาแต่งโอ้คนนี้คนนี้คนนี้คนสำคัญที่สุดนะคะน้องน้ำหอมก็เป็นน้องคนสุดท้องเลยนะคะนางก็เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็รักสัตว์ด้วยนะคะเราก็ช่วยสัตว์กันนี่แหละค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะคะหลานใหม่เฮ้หลานใหม่แต่งลุคอะไรอะคะก็แต่งธรรมชาติเนาะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติค่ะสวยใสพร้อมแล้วค่ะเตรียมมาช่องนี้ครับโอเคครับทำเป็นคุยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเน้นกระเป๋ากับหมาอะไรเงี้ยแล้วก็คนความสัมพันธ์คุยกันน่ารักพี่น้องไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดก็จะเอาไปให้โรงพยาบาลเด็กโดยมีน้องโคคูนน่ารักมั้ยมีนกอยู่บนหัวด้วยนะดิ้งเงี้ยจิ๊บๆตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็ถ่ายขายของให้โรงพยาบาลเด็กเสร็จแล้วนะคะอะไรคะดูจีกลับบ้านแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องหมาอันนี้ลูกของน้องสาวน้ำพึ่งนะคะแต่ลูกของน้ำพึ่งเนี่ยอีกเพียบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูน้องหมาของน้ำพึ่งกันกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายนะคะตัวนี้นะคะเป็นแมวที่เก็บมาจากวัดตัวนี้เขาก็นั่งจมกองเลือดของเขาเพราะว่าหมากัดที่สันหลังแต่ก็เลยทำให้ขาหลังเดินไม่ได้นะคะอยู่ได้มาเป็น10ปีแล้วค่ะอุตส่าห์ตีก็ไม่เจ็บด้วยหมาสปอยอ่ะอะไรใช่โอเคดูโปรอ
ุนโดยนมถั่วเหลืองดีหน้างาดำสูตรใหม่2เท่าภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิถึงแล้วค่ะบ้านที่แสนจะอบอุ่นของเหล่าบรรดาลูกๆสิคะอันนี้ดุกกี้นะคะดุกก็คือหมาที่เอามาจากกองถ่ายค่ะเจ้าตัวนี้ผอมแห้งแรงน้อยอยู่ข้างๆพุ่มกลับค่ะเขาก็ให้กันอาหารในกองถ่ายแต่แบบพอกลับมาก็กลัวว่ามันจะตายดูเข้าไปฟังหน่อยเก่งมากเก่งมากเก่งมากค่ะอันนี้มะนาวนะคะมะนาวก็เป็นหมาที่ช่วยมาจากเชียงใหม่ค่ะคือบ้านที่เชียงใหม่ก็จะมีคนแบบเหมือนพยายามวางยามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มาอีกแล้วค่ะอันนี้คือหมาของคุณเก๋ชลดานะคะน้ำค้างค่ะเฮ้ยใจเย็นดูคือดีใจมากมาใจเย็นนี่ก็เป็นหมาชื่อแกงส้มนะใจเย็นแกงส้มนะมันตื่นเต้นอะเวลาเนี่ยพี่กลับบ้านมันใจตื่นเต้นพี่เลยหูวางไม่ทำน้องลูกมาละไม่เอาลูกมาละมาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของน้ำพึ่งนะคะที่ต้องดูแลลูกๆเยอะมากโชคดีนะคะก็มีคู่หูค่ะน้องเอค่ะนี่ช่วยดูแลอยู่นะคะอันนี้พี่ล่ำนะคะก็คนดูแลแล้วก็ทางเรามีทีมดูแลนะคะแล้วเคลียร์น้ำแข็งด้วยแกงส้มสาดีก็ไม่เจ็บด้วยหมาสปอยอ่ะจะบ้าตายตัวนี้นะคะเป็นแมวที่เก็บมาจากวัดตัวนี้เขาก็นั่งจมกองเลือดของเขาเพราะว่าหมากัดที่สันหลังแต่ก็เลยทำให้ขาหลังเดินไม่ได้นะคะแต่เนี่ยเพิ่งก็เอามาใส่แพมเพิร์สแล้วก็ดูแลการขับถ่ายทุกวันแล้วเขาก็อยู่ได้มาเป็น10ปีแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไหนยี่นี่ไงก็เป็นด้านที่ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้นะคะก็มีพี่ล่ำเป็นคนช่วยดูแลการเกษตรอันนี้คือกระชายอันนี้คือขาอันนี้พวกมะเขือนี่มันตายหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอที่กำลังเพาะอยู่นะคะต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยคุณแม่แสงจันทร์ค่ะคุณแม่คนปลูกมาหน่อยเขาให้ความสดชื่นด้วยฮะแล้วก็กรองอากาศด้วยมีฟักข้าวด้วยนะคะระวังลื่นนะคะถ้าไม่ใช่เพราะสามแซ่บเนี่ยมึงไม่ลุยนะเนี่ยอยากให้เห็นจริงๆโอ้โหมันงอกออกมานอกบ้านเลยนะแม่นี่ลูกฟักข้าวค่ะนี่ฟักข้าวทำเก็บไปแล้วเยอะช่วยป้องกันมะเร็งได้วิตามินซีบีทาคาโรทีนเยอะที่สุดอ๋อบำรุงสายตาเหรอคะบำรุงสายตาไปกันเฮ้ยได้ผักข้าวมาด้วยมานี่กลับบ้านโอ้ได้แล้วกลับบ้านโอเคกลับบ้านเก่งมากตอนนี้กลับบ้านไม่ต้องกลับออกมาเอากลับออกมาทำไมโอ้ยอะไรอย่างนี้แหละโอเคพักความวุ่นวายที่นี่แล้วไปช่วยครูอเล็กซ์กับกิจกรรม Let Nature Be Our Classroom ที่ทางอเล็กซ์จัดขึ้นเพื่อสอนทฤษฎีดำน้ำให้กับเด็กๆกันดีกว่าค่ะครับผมวันนี้ก็จะมาเรียนดำน้ำครับโดยที่เราจะเริ่มที่ทฤษฎีของเราไอ้เราก็จะอยู่ที่นี่ยาวเลยครับถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเราก็จะย้ายไปที่สระว่ายน้ำเวลาที่เรามาที่ EC เรามาสอนเด็กเรามาเซอร์ติฟายเด็กๆเพื่อที่จะไปดำน้ำได้ EC จะมีเวย์ของ EC ที่อยากจะฝึกให้พวกเราเป็นนักดำน้ำที่แข็งแรงถ้าเราอยู่ใต้น้ำเราจะชี้บอกเพื่อนได้ไหมว่าเฮ้ยเราเจอเต่าทำได้ไหมครับไม่ได้เราจะทำยังไงเราจะทำสัญลักษณ์อย่างนี้ถ้าเราเจอฉลามวาฬเราจะทำยังไง
เวลช้าเราเจอเวลช้าค่ะพอพี่เลยพูดคำว่ามารีนไลท์ขอให้ทุกคนยกขึ้นมาแล้วพูดคำว่าเฮ้มารีนไลท์มารีนไลท์ตรงนี้ครับสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ทะเลให้เขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเป็นแล็บนะครับที่เราให้เด็กๆได้ทดลองครับน้ำทะเลจริงทั้งน้ำทะเลแล้วก็น้ำจืดก็ให้เด็กๆเข้าใจคำว่าทะเลแท้จริงไม่ใช่แค่มาเรียนดำน้ำอย่างเดียวแต่ว่าให้รู้จักประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทะเลหยิบ VCD ของตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็จะสวมรองอันแรกแล้วก็อันที่สองความสูงจะต้องไม่ต่ำไปไม่สูงไปและดูซิว่าตรงปกของเราอ่ะประมาณ4นิ้วจากราฟของเราเอาดัสแคปออกค่อยๆบิดให้มันเข้าล็อกให้มันเข้าล็อกนั่นแหละครับพอมันเข้าล็อกเสร็จปุ๊บบินเลยข้างครับจิโร่กับหัวโอเคคราวนี้เอาออคติพุสวางไว้ก่อนให้เก็บของตัวเองออกไปจากศูนย์ช้างแล้วก็ไปขึ้นรถตู้พอขึ้นรถตู้เสร็จพี่จีจี้พาน้องเข้าไปเช็คอินนะครับเข้าไปที่ห้องของตัวเองนะครับทุกคนนอนห้องรวมกันใช่ไหมนอนห้องรวมพอเสร็จหลังจากนั้นเปลี่ยนชุดออกมาเลยเปลี่ยนชุดแล้วก็มาที่สระเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลงสระไปสอนสกิลแรกเด็กๆก็กำลังจะลงสระเป็นครั้งแรกด้วยอุปกรณ์สกูบ้าแต่กว่าเขาจะลงไปใต้น้ำมันก็ต้องมีการเตรียมตัวเขาก่อนนิดนึงนะทำให้เร็วนะโอเคทุกคนดูนะดูพี่เล็กอย่าคลิป one เล็ก two and I say okay I'm okay เห็นไหมครับคุณมาเลยคุณมาเลยมาก่อนเกณฑ์ของตัวเองตัวพี่เล็กหน่อยการปกป้องโลกเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะอเล็กซ์จึงจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านเกาะจำจังหวัดกระบี่เพื่อให้เขาได้ศึกษาวิธีการสำรวจค้นคว้าและรับแรงบันดาลใจในการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยโดยมาคิมเอาเงินที่ได้รับจากการขายโฟโต้บุ๊กมาช่วยสนับสนุนในโครงการนี้อีกด้วยล่ะค่ะบอยเดียวยอดลำที่อะไรอยู่นี่ครับลำที่สองลำที่เดินไปอยู่นี่ลำที่สองเลยนี่เราก็อยู่ที่ท่าเรือแหลมกวดนะครับผมมาพร้อมที่จะขึ้นเรือมีทั้งหมด5ลำตามนี้เลยครับเขาเรียกว่าเรืออะไรที่นี่หัวโถงครับหัวโถงหัวโถงนะครับหรือว่าหางยาวนะครับเรือหัวโถงนะครับผมพูดหัวล้ออะไรครับจะมองเรือเปล่าไม่ดีจะมองเรือเปล่ามองเรือเอาที่เรือพวกนั้นทำไมครับเราอยู่บนสันดอนทรายที่สูงที่สุดของมหอการตรงนี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราจะศึกษาเรื่องย่าทะเลเพื่อนส่งเพื่อนไปก่อนดำมองไปก่อนดำบ้านเพื่อนเราเอามือลงปมมือหนึ่งดำดำกำลังขึ้นบ้านเมืองเรากำลังจะได้รับอิทธิพลความชุ่มชื่นจากน้ำทะเลจากปะการังจากมาชายเลนที่นี่ที่นี่คือที่ที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศไทยอย่าให้ใครมาทำลายมันจำคำครูไว้คู่แรกจะเป็น1 2ไปกับพี่เล็กแล้วก็มีพี่พุทธอยู่ข้างหลังไปด้วยเราจะไปกัน4โอเคมั้ยครับคู่แรกครับ reaching I get it's excellent. Those you're holding the pants.
fog requires a lot of patience. No god, ครับ บ้าน ทะเลมานี่แล้ว Let's go. We'll go as a four. โอเคพี่พุทธจับเหยียวเหยียวก็ตีฟุตนั่นเองเป็นช่วยสัตว์ป่าแรกๆอะค่ะเราก็จะเห็นแบบสัตว์ที่ถูกทำร้ายเงี้ยเยอะมากเสียใจคนอะเสียใจกับมนุษย์แต่อย่างเชอร์รี่เนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นแบบว่าหนูได้รับเล่นละครเลยจะเลิกลาการทำงานในวงการเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงอัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะคือผมก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่เคยแบบเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปีไม่ได้เลิกกันแบบเกลียดกันสนับสนุนโดย AIS NextG เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตได้เห็นการทำงานและการทุ่มเทของทุกคนต้องบอกเลยว่าโอ้โหใจล้วนๆกันจริงๆนะคะแล้วกว่าที่จะมีวันนี้ได้เชื่อว่าต้องเกิดเหตุการณ์ท้อบ้างเสียน้ำตาบ้างเครียดบ้างผ่านเหตุการณ์อะไรกันมาบ้างคุณชลีก็น่าจะเป็นแบบความคาดหวังของเรามากกว่าที่แบบเราคาดหวังให้เขาแบบว่ามีความแบบร่วมด้วยกับเราอะแต่พอเราแบบไปแล้วเขาแบบเพิกเฉยใส่คือเวลาเราทำอย่างเงี้ยปุ๊บนะเราต้องขอคนเยอะอะพี่ขอให้ช่วยซื้อขอให้สนับสนุนขอเฉยเมยกับสิ่งที่เราพยายามที่จะพูดหรืออะไรเงี้ยเราก็ฮึกขึ้นมาแล้วเราก็แบบอะไรเงี้ยหรือเวลาลงไปในพื้นที่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่แบบไม่ยกมือเห็นด้วยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอะไรเงี้ยอ๋อปรากฏว่าเป็นคนจากอีกหมู่บ้านนึงที่เราก็ไปบอกเขาไว้ว่าเราจะสร้างแล้วแต่ว่าเรามาสร้างอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีความน้อยใจว่าเออเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าเราทำให้อะไรเงี้ยอเล็กซ์เจออะไรบ้างทำโครงการพาเด็กตาบอดไปดำน้ำใช่ไหมครับก็คือในสระว่ายน้ำนะครับแล้วเราก็เหมือนทำกิจกรรมอยู่อย่างเงี้ยสามวันสองคืนแล้วก็มีคนมาพูดว่าแบบว่ามีฟีดแบคจากคนที่มาเป็นอาสาสมัครบอกว่าเขาไม่รู้สึกอิ่มเลยกับการทำกิจกรรมครั้งนี้แต่เราก็คิดอีกมุมนึงว่าแบบเฮ้ยคุณมาเป็นอาสาสมัครคุณแบบถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าจะมาช่วยแล้วอ่ะคุณต้องให้โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังช่วยอยู่อ่ะของคุณเจออะไรบ้างยังไงก็ช่วงช่วยสัตว์ป่าแรกๆอะค่ะเราก็จะเห็นแบบสัตว์ที่ถูกทำร้ายเนี่ยเยอะมากเยอะจนกระทั่งมันเหมือนท้อค่ะเสียใจคนอ่ะเสียใจกับมนุษย์มีไม่มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่นั้นมันก็นึกว่ามันเป็นปัญหาของอาสาสมัครในช่วงต้นบอกว่าที่ทำนี่คือได้ฟีดแบคที่ดีกลับมาก็ต่อกำลังใจกับพวกคุณอีกจริงเข้าใจแล้วก็ความไม่คาดหวังอันเนี้ยคือช่วยได้มากว่าเราอย่าไปหวังว่าทุกคนเขาจะต้องคิดเหมือนเราเพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่เคยคิดแบบนี้เลยที่ผ่านมาเราก็เคยเป็นแบบเขาแล้วก็จะนึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่แบบนึกถึงตลอดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือจะนึกถึงตลอดเวลาที่เราท้อหรือว่าเวลาเราเหนื่อยเราไปลงพื้นที่แล้วมันเหนื่อยมีบุคคลคนหนึ่งที่เขาทำมาแบบยาวนานกว่าเราแบบ70ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยากกว่านี้เยอะมากจะมีภาพอยู่ในหัวตลอดว่าถ้าพอเราท้อเหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงแล้วก็เราก็จะมีกำลังใจแบบพิเศษขึ้นมาอย่างแรกเลยมันมาจากความรักในสิ่งที่เราทำก่อนครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักมันจริงอ่ะเราไม่สามารถที่จะท
ำมันโดยที่เรามีความสุขที่แท้จริงกับมันแล้วก็เหมือนกับที่พี่เชอรี่บอกครับก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะในหลวงของเรานะครับอย่างผมทำค่ายเกี่ยวกับการทำแผนที่อ่ะเดินเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเขาไม่ได้มี GPS แต่ใช้เซนส์ใช้การวิเคราะห์ใช้วิธีคิดแล้วก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเรื่อยๆแล้วก็เอาข้อมูลของท้องถิ่นจริงๆอ่ะมาสร้างการจัดการอะไรที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมันแบบยากกว่าเราเยอะมากเนอะใช่ครับดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมรายการในวันนี้อยู่พอฟังนี้แล้วรู้สึกว่าหูยเรารู้ความหมายของชีวิตตัวเองละในโครงการของคุณแต่ละคนถ้าเขาอยากจะมีส่วนร่วมและอยากจะช่วยเหลือทำอะไรไงได้บ้างสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงนะคะก็สามารถจะเข้ามาบริจาคได้เข้ามาตามดูใน IG ก็ได้ค่ะเพราะมีอะไรเนี่ยคุณก็จะอัปเดตเรื่อยๆผ่าน IG เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก็เข้าไปที่โครงการปันน้ำใจให้สัตว์ป่าถูกทิ้งใครที่ไปที่เขาเขียวนะคะก็สามารถจะเข้าไปถามได้เลยค่ะโครงการอนุรักษ์ลิงลมก็ไปดูความสำเร็จที่มันผ่านมาได้คนใหญ่จะช่วยโครงการเชอรี่นะคะก็สามารถร่วมลงแรงก็ได้ถ้าวันไหนที่เชอรี่จะมีสร้างฝายหรือว่าเชอรี่จะประกาศใน IG เลยนะเชอรี่จะลงใน IG ส่วนตัวของเชอรี่หรือว่า IG ของกลุ่มก็คือ Little Help Underscore Thailand เนี่ยนะคะสามารถสนับสนุนเป็นปัจจัยก็ได้นะครับก็เข้าไปดูที่ IG @safethaielephant ครับแล้วก็ผมก็จะทำโครงการไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังวางแผนแบบทำพวกกิจกรรมค่ายกับเด็กๆอีกหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพวกวีลแชร์พวกเด็กตาบอดอะไรเงี้ยผมก็ทำถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ลูกหลานของตัวเองมาแบบว่ามาเข้าค่ายกับผมสามารถมาเริ่มที่องค์กรผมได้ EEC Thailand เว็บไซต์ IG ทุกอย่างก็ EEC Thailand นะครับแต่อย่างเชอรี่เนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นแบบว่าหนูได้รับเล่นละครเลยหรือว่ายังไงจะเลิกลาการทำงานในวงการยังไม่ได้คิดจะรับอ่ะเกิดว่าโอกาสมันทุกอย่างมันอำนวยกันเนี่ยก็คงจะได้เล่นค่ะน้ำพึ่งล่ะน้ำพึ่งก็ยังรับงานอยู่รับงานแสดงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ได้หายหน้าไปไหนเลยหนึ่งดาวฟ้าเดียวช่องสาวอเล็กซ์ครับผมรับอยู่แล้วนะคะรับอยู่แล้วออนแอร์อยู่ใช่ไหมสายทานหัวใจใช่ครับทีนี้คุณทำจิตอาสาเนี่ยทำงานหนักกันขนาดนี้เรื่องหัวใจล่ะคนข้างๆต้องเข้าใจเราใช่ไหมเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงอัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้พี่เป้ต้องดูแลคุณแม่เข้มข้นเลยเพราะคุณแม่ก็อาการทรุดลงเราก็ได้ให้เขาทำหน้าที่ของเขาตรงเนี้ยให้เต็มที่ไม่รู้จะอีกกี่ปีก็ไม่เป็นไรส่วนเราเนี่ยก็มีลูกอยู่40ตัวที่เราก็ต้องดูแลเหมือนกันใช่ค่ะเอาคุณเชอรี่บ้างก็จัดสรรเวลาได้คือต่อให้แบบว่าเป็นคุณพ่อเป็นแฟนเป็นใครเราก็จัดสรรเวลาให้ได้ถ้าเราแบบว่าเหมือนจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ถูกต้องอะนะคะคุณยังไงอะคุณยังไงตอนนี้คือตอนนี้ก็แบบห่างจากแบบโลกภายนอกค่อนข้างที่จะเยอะครับก็เวลาว่างก็อยู่กับที่บ้านอยู่กับเพื่อนใกล้ชิดกันคือถ้าเกิดว่าจะมีใครมาก็คงต้องมาจากกลุ่มเพื่อนอะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยเจอกันบ่อยๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็ยังไม่มีครับยังไม่มีจริงคือผมก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่เคยแบบเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปีเรารู้จักกับที่บ้านเขารู้จักกับที่บ้านแล้วเราไม่ได้เลิกกันแบบเกลียดกันผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ต้องเปิดเผยว่าเรายังแบบยังรู้สึกดีต่อกันแต่เพราะมันเป็นอย่างนี้มันดีมากดีมากอยู่ชัดเจนชัดเจนเอาวันนี้ทั้ง3คนขอบพระคุณมากค่ะที่เสียสละเวลามาเล่าเรื่องราวโครงการดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับจิตสำนึกดีๆนะคะที่อยากให้คนไทยเนี่ยหรือว่าคนทั้งโลกเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมขอบคุณทั้ง3คนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะพริกนิดค่ะคลับ21 Closet เครื่องประดับ G Jewelry ค่ะวันนี้พวกเรา3แซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ